ลับมาฟังผลคะแนนกันต่อครับว่าทีมเรดลิชจะโดนหักไปกี่คะแนนไปฟังผลคะแนนกันต่อได้เลยครับบอกได้เลยว่าเรดลิชไม่ธรรมดาถูกหักคะแนนไปทั้งหมด5คะแนนเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับทีมเรดลิชนั้นจะเหลือคะแนนสะสมอยู่106คะแนนสำหรับทีมกรีนโรสครับถือว่าคุณนั้นไม่ธรรมดาที่ผ่านมานั้นคุณสามารถรักษาสติคุณได้ดังดีเยี่ยมรอบนี้คุณถูกหักคะแนนไป20คะแนนครับอุ้ยตายแล้วคุณจ๊ะนั่นหมายความว่ากรีนโรสครับคุณเหลือคะแนนสะสมอยู่60คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับภารกิจต่อไปนั้นคุณต้องใจแข็งมากๆครับตั้งสติดีๆนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปภารกิจต่อไปครับจะดูแต่ว่าหลับตาFinal Challenge ลูกโป่งมหันตภัยกติกาคือเราจะทำการสูบลูกโป่งจนแตกและทุกคนจะต้องห้ามขยับเกมนี้ถ้าใครขยับ1ครั้งเท่ากับลบ10คะแนนเอาล่ะครับทั้งทีม Red Wish Black Green Road ครับตอนนี้คุณได้เดินทางมาสู่ Final Challenge ครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณตั้งสมาธิให้ดีคุณเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วคุณทำได้เยี่ยมมากโดยเฉพาะทีม Red Wish ครับอย่าให้เสียนะครับ Green Rose คุณยังสามารถเอาชนะได้อยู่หวังว่าคุณจะใจแข็งพอสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้ภารกิจนี้คุณจะต้องทำการแข่งขัน2รอบด้วยกันทีมงานไม่ต้องรอสัญญาณใดๆนะครับถ้าพร้อมแล้วดำเนินการครับกรีนโรสยังไม่ขึ้นนะฮะสบายมากไอ้หนูไอ้หนูใหญ่กว่านี้ได้ไหมล่ะลูกเล็กนิดเดียวจะไปทำอะไรพี่ได้ลูกโป่งก็คือลูกโป่งเราต้องเผื่อเราต้องเผื่อการตกใจของเสียงของฝั่งนั้นแตกด้วยนะใช่อุ้มเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะก็ไก่ย่างไก่ย่างย่างแม่ใหญ่ได้อีกนะคะลูกโป่งอย่างนี้ดีเจนุ้ยโอเคไหมครับโอเคอยู่แล้วอีลูกโป่งก็คือจะมาแล้วมันเหมือนแบบเส้นเลือดในสมองจะแตกมันเกือบจะเกินความอดทนของเราแล้วที่เราพูดพึมพำว่าถ้าเดินออกจะเสียคะแนนเท่าไหร่คือมันอีกนิดเดียวอ่ะมันจะต้องก้าวขาแล้วคือไม่เอาแล้วอะไรแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกอึดอัดแบบนั้นจะได้ซ้ำตกใจจะได้จบมันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นนะถ้านิ่งให้ได้มากที่สุดจะดีมากๆนะครับเขาปล่อยลมบางๆนะเรื่อยสาวเนี่ยตื่นเต้นอยู่อีสาวตึ้มตลอดนะสาวอ่ะมันจะตึ้มอีกนะอันนาดูอยู่ป่ะเธอลูกโป่งอ่ะฉันทำถอดกับเธอฉันทำอะไรมันมีเกมลูกโป่งปึ้งอยู่แล้วแล้วก็กลัวที่ลูกโป่งนี้ตลอดแล้วลูกโป่งในรายการฉันอ่ะมันประมาณนี้แต่ลูกโป่งตรงเนี้ยคือใหญ่เท่าเด็กไปม้วนกันอยู่ในนั้นได้ประมาณ7คนอ่ะคือเครียดมากไอ้ลูกแรกอ่ะตอนแรกมันไปทางนู้นพอบวมปุ๊บหักมาทางแล้วมันละขาพอละขาแล้วมันเสียวแม่มันจะแตกรู้ว่ามันดังต้องคอยกล่อมปากเองว่าหันไปมองยายไอ้ยายไอ้ก็นิ่งเป็นจุดบอดล้อผ่านมาแล้วปังกูปังจริงจิตมันดุ้งอ่ะมันดุ้งอ่ะคุณยังคงอยู่ในภารกิจนะครับคุณทำดีแล้วนะฮะทำดีแล้วเยี่ยมมากๆครับเยี่ยมมากๆปิงปองหนูยังไหวอยู่นะไม่เคยไหวแต่ต้องไหวเลยค่ะก๊อฟไหวนะพอได้โอเคโก้ยังโอเคนะกลัวมากครับตอนนี้กลัวมากโอเคพี่ตุ๊กกี้โอเคนะครับโอเคครับ
สู้ๆครับและนี่คือ Final Challenge รอบ2ครับเราเป็นลูกโป่งมันก็ต้องแตกเออมันก็แค่แล้วเรามี protect หน้าด้วยเราจะไปกลัวอะไรใช่ไม่กลัวอะไรไม่ต้องมันเหมือนมันเล่นกับจิตใจเราว่าเมื่อไหร่และคือมันไม่ใช่ตู้ปุ้งแตกเขาค่อยๆปล่อยแล้วก็หยุดแล้วก็รออยู่งั้นอะสภาพก็ค่อยๆเติมนมอีกแล้วเดี๋ยวก็แฟบแล้วเติมหัวใจจะวายใครฮะบอกใครบอกตัวเองบอกตัวเองไปเรื่อยๆเหรอพอแล้วลูกไปเลยโคตรเท่สุดยอดทีมงานพร้อมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์สุดๆอ่ะงั้นถามในฐานะที่วันนี้คุณเป็น The Mix Master ที่มาใหม่นะวันนี้เป็นยังไงบ้างก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ไม่สะดุ้งอะไรเลยเพราะว่าหูตึงอยู่แล้วคืออ้อมไปแล้วเรามีปัญหาเรื่องหูแล้วมีปัญหาเรื่องตาใช่ๆได้ยินอยู่แล้วก็เลยเขาทำอะไรกันนี่หัวเขาทำอะไรกันนะแต่วันนี้ถือว่าทุกท่านเยี่ยมยอดมากขอเสียงปรบมือผมแม้ชนะครับตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วเพราะฉะนั้นผมจะบอกเลยนะครับประกาศเลยมีลุ้นมีสูสีไหมคะและทีมกรีนโรสครับถูกหักไปทั้งหมดติดลบปะเนี่ย70คะแนนครับติดลบเหรอ70คะแนนครับถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณจะมีคะแนนสะสมอยู่ลบ10คะแนนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในรายการ The Mix Master ครับทำไมของหนูติดลบเราไม่หรอไม่มีหลับตาไม่มีขยะติดลบเหรอและทีม Red Wish ครับถูกหักคะแนนไปทั้งหมด50คะแนนครับนั่นหมายความว่าทีม Red Wish เป็นฝ่ายชนะแล้วMix Masters ในสัปดาห์นี้ก็คือคุณตุ๊กกี้ครับที่ขยับตัวในแต่ละเกมน้อยที่สุดเยี่ยมยอดครับนั่นหมายความว่าทีม Red Wish นะครับมีคะแนนอยู่นะครับ3คะแนนและทีมกรีนโรสครับมีอยู่2คะแนนตอนนี้นะครับเกินครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นครับทีมกรีนโรสคุณต้องเล่งฝีเท้านะไม่อย่างนั้นแล้วก็ซองเนสกาแฟทองคำจะมาอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะนะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะสัปดาห์หน้าแก้ตัวใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับทั้ง2ทีมเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับบอกกันหน่อยตามสไตล์เราทีมเราชนะเพราะโกเพราะทีมเรานะครับลงตัวเพอร์เฟคมิกซ์และกลมๆครับเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเรามีกิจกรรมพิเศษนะครับที่ให้คุณผู้ชมนั้นเชียร์ทีมที่ใช่ไปกับรายการ The Mix Master ครับลุ้นโชคทองกับ Nescafe Blend and Brew ลุ้นรับซอง Nescafe ทองคำมูลค่า 50,000 บาทจำนวน10รางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาทผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับต้องส่งซองเปล่าของ Nescafe Blend and Brew นะครับและ Nescafe Americano รสชาติใดก็ได้พร้อมเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับและระบุทีมที่เชียร์ระหว่างทีม Red Ridgeหรือทีม Green Rose ครับว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะในรายการ The Mix Master ครับแล้วส่งได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึง10กรกฎาคมนี้ครับช่องทางติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของ Nescafe ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับและคุณผู้ชมครับนี่คือความสนุกสนานเป็นรายการ Reality ที่เฟ้นหาทีมที่ลงตัวที่สุดมาพิชิตภารกิจและชิงซอง Nescafe ทองคำนะครับสัปดาห์หน้าพบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่แล้วมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะและนี่คือ The Mix Master ทีมชัยท้าชน Presented by Nescafe Blend and Brew ครับสวัสดีครับเยี่ยมยอดภารกิจที่ทั้ง2ทีมต้องพิชิตในวันนี้คือห้ามหัวเราะครับว้าวเราเหรอเรารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าหัวเราะหัวเราะหนึ่ง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 ห
ปิงปองหนูดูเงียบนะครับวันนี้พี่หนูแพ้มากเลยอะไรที่มันเป็นจักรจำแวะหรือเป็นผีแวะหรือหนูกลัวหมดเลยตรงแปลว่าวันนี้ยอมรับไหมว่าเป็นจุดอ่อนของทีมทั้งหมดเลยอ่ะคือทุกคนทำมาอย่างเงี้ยแล้วหนูขอโทษที่หนูเป็นแอ่งหรือตรงไปหนูว่าหนูสู้สุดๆนะแต่ถ้าอะไรแนวเนี้ยหนูเพิ่งรู้ตัวว่าหนูไม่ไหวว่ะ